่มให้เรียบร้อยกลุ่มละกี่คนนะกลุ่มเราอะกลุ่มละ4คนนะคะมีกลุ่มละ5 2กลุ่มใช่มั้ยคะกลุ่มละ5 2กลุ่มนะคะโรงเรียนปลายทางลองจัดกลุ่มนะคะกลุ่มละ4กับกลุ่มละ5นะคะกลุ่มละ4กับกลุ่มละ5ฮะจัดโต๊ะเป็นกลุ่มค่ะจัดโต๊ะเป็นกลุ่มค่ะเราเคยจัดแล้วใช่ไหมคะในชั่วโมงของวิทยาศาสตร์เนาะจัดกลุ่มค่ะใครยังไม่จับกลุ่มเดี๋ยวทำเดี่ยวนะใครยังไม่จับกลุ่มเดี๋ยวเราจะทำเดี่ยวนะคะจับกลุ่มกัน4คน4คน5คนค่ะนักเรียนจับกลุ่มทันค่ะโรงเรียนปลายทางนำกระดาษขึ้นมาค่ะนำกระดาษเปล่าขึ้นมาวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจจัดเรียบร้อยแล้วนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะในเมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของจัดกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะนั่งที่นั่งที่การพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจนะคะการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจตัวชี้วัดที่ต้องการให้นักเรียนรู้ก็คือสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันยกตัวอย่างและสะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยกันและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะนักเรียนจะเห็นจากใบงานตรงนี้นักเรียนโรงเรียนปลายทางสามารถที่จะใส่สมุดได้นะคะสามารถที่จะนำมาใส่สมุดได้ค่ะกลุ่มละ1แผ่นค่ะกลุ่มละ1แผ่นนะคะกลุ่มละ1แผ่นกลุ่มละ1แผ่นนะเขียนชื่อสมาชิกกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะบางคนมี5คนนะคะอันนี้เป็นแบบร่างอันนี้เป็นแบบร่างไม่ใช่ใบงานจริงแต่ว่าเป็นใบงานที่ร่างขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นน่ะ
ไปทำเป็นชิ้นงานจริงๆประกอบส่งด้วยนะคะ10คะแนนโรงเรียนปลายทางแล้วแต่อาจารย์ประจำวิชานะคะเอาอะไรเรื่องอะไรคะนักเรียนขารูปแบบการแข่งขันนักเรียนฟังเดี๋ยวจะให้คุยกันเดี๋ยวจะให้รวมกลุ่มกันให้แข่งขันกันให้สร้างความได้เปรียบกันทางเศรษฐกิจแต่ว่าตอนนี้เราฟังก่อนนะรูปแบบการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจนะคะเราจะเห็นได้ว่าสินค้าโรงเรียนปลายทางนะคะนั่นถึงสินค้าในส่วนของบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปถูกไหมบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะเช่นนักเรียนยกปากกาของนักเรียนขึ้นมาดูสิว่าปากกาของเราอ่ะในกลุ่มน่ะเหมือนกันไหมคะสีน้ำเงินเหมือนกันไหมเหมือนกันยี่ห้อเดียวกันไหมยี่ห้อเดียวกันบ้างต่างยี่ห้อบ้างรูปลักษณ์แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันไหมแตกต่างกันคุณภาพในการเขียนแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันเห็นไหมอันนี้คือความแตกต่างในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ถูกไหมความแตกต่างในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ปากกาสีน้ำเงินเหมือนกันนะคะแต่บรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างกันอันที่สองคุณภาพในการเขียนก็แตกต่างกันออกไปอีกด้วยขึ้นอยู่กับหมึกขึ้นอยู่กับขนาดของปากกานะคะมีความหลากหลายบางคนชอบแบบลายการ์ตูนบางคนชอบเป็นลายเส้นบางคนชอบแบบเป็นปากกากดบางคนชอบเป็นปากกาที่เป็นปอกเสียบไว้นะคะอันนี้เป็นความหลากหลายถูกไหมคะความหลากหลายต่างๆแล้วเนี่ยปริมาณเกี่ยวข้องไหมปริมาณปากกาแต่ละแท่งมีปริมาณเท่ากันไหมคะไม่เท่ากันราคาแตกต่างกันสีอาจจะสีน้ำเงินเหมือนกันใช่ไหมเพราะอันนี้เรากำลังเปรียบเทียบในเรื่องของปากกาสีน้ำเงินนะคะแล้วทีเนี้ยเราจะมาเพิ่มทำไมเราถึงต้องเพิ่มมูลค่าของสินค้านะคะการเพิ่มมูลค่าของสินค้าในเรื่องของรูปแบบการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอาจจะแข่งขันกันในด้านของราคาเอ้ยอาจจะแข่งขันกันในด้านของราคาราคาปากกาถูกสุดของนักเรียนเท่าไหร่คะ5บาทฟรีครับเก็บตกไม่เกี่ยวอ้าว5บาทแพงสุดเท่าไหร่คะของนาฬิกาคนไหนแพงมากเอ้ยปากกาคนไหนแพงมากกว่า5บาทคะนะตรงนี้ไม่เท่าไหร่คะ14บาท35บาทอย่างเงี้ยนะคะเห็นไหมความแตกต่างแล้วทำไมเราถึงซื้อปากกาไม่ไปซื้อ5บาทเหมือนเพื่อนล่ะทำไมเราซื้อ35ทำไมเราซื้อ15 14บาทอย่างเงี้ยนะคะฮะเชื่อมกับคุณภาพใช่ป่ะทีนี้อันเนี้ยแหละคือการแข่งขันในด้านของราคาค่าวัตถุดิบที่ต่างกันต้นทุนที่ต่างกันทำให้ราคาแตกต่างกันการจ้างแรงงานที่ต่างกันใช่ไหมก็ทำให้สินค้านั้นอะแตกต่างกันออกไปนะคะการแข่งขันอันที่สองคือการแข่งขันที่ไม่ใช้ราคาการแข่งขันที่ไม่ใช้ราคานั้นอะเช่นการโฆษณาไม่ได้พูดถึงราคาเลยใช่ไหมแต่อยากให้สินค้านั้นอะเป็นที่รู้จักมีการโฆษณานะคะการส่งเสริมการขายการส่งเสริมการขายอาจจะเป็นการจัดโปรโมชั่นหรือว่าการที่ให้สินค้านั้นอะที่เราเพิ่งผลิตขึ้นมานั้นอะแถมไปกับสินค้าที่เรานั้นอะผลิตไว้ก่อนแล้วเหมือน1แถม1อะค่ะแต่ให้เป็นเหตุ
ให้เห็นให้เป็นสินค้าทดลองอย่างเงี้ยนะคะปรับปรุงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะปรับปรุงคุณภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะคะอ้าวทีนี้ในการแข่งขันราคานั้นน่ะในการแข่งขันราคานั้นน่ะสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของราคาที่แตกต่างกันแล้วเราต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนักเรียนคะตากพิษอยากสร้างความได้เปรียบในทางแข่งขันแล้วใช่ไหมฮะเป็นผู้นำราคาคือราคาเป็นไงคะเป็นผู้นำในด้านราคาราคาสินค้าจะเป็นยังไงคะอ้าวแพงแต่สินค้าและบริการนั้นน่ะผู้บริโภคให้ความเชื่อมั่นว่าคุณภาพจะดีแอร์มีหลายยี่ห้อไหมคะมีหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อมีส่วนประกอบเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันใช่ไหมการบริการส่งเสริมทางการขายเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันโฆษณาเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนกันเห็นปะมันก็เลยทำให้แอร์มีราคาที่แตกต่างกันนะคะสร้างความแตกต่างที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะรถแต่ละรถรถยนต์แต่ละคันมีสัญลักษณ์แตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันถูกไหมแตกต่างกันมีการลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ไหมคะไม่มีไม่มีเพราะว่าถ้าหากว่าลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายทางการค้าก็จะต้องผิดในเรื่องของพ.ร.บ.นะคะการออกแบบสินค้าต่างๆเน้นกลุ่มเป้าหมายไหมเน้นกลุ่มเป้าหมายไหมรถเนี่ยมีหลายระดับไหมคะอ๋อเขาเน้นกลุ่มเป้าหมายไหนบ้างใช่ไหมคะปากกามีกลุ่มเป้าหมายไหมมีหลากหลายราคาก็เน้นกลุ่มเป้าหมายเช่นเดียวกันนะคะกล่องดินสอเน้นกลุ่มเป้าหมายไหมคะมีการสร้างความสามารถในทางแข่งขันค่ะถ้าเรารู้จักลูกค้ารู้จักลูกค้าและสร้างความพอใจให้กับลูกค้าได้สินค้านั้นของเราก็จะขายได้การสร้างประสิทธิภาพผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตให้เพิ่มมากขึ้นทำยังไงหรือว่าจะสร้างเรื่องราวหรือว่าเป็นสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นเลยนะคะสร้างคุณภาพต่างๆนะคะทีนี้อันนี้แหละค่ะวันนี้ที่เราจะทำกันนะคะวันนี้ที่เราจะทำกันเราลองรวมกันก่อนว่าสินค้าที่เรานำมานั้นน่ะเราจะสร้างรูปแบบการแข่งขันอย่างไรนะคะนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางนะคะขอให้คุณครูนะคะประจำวิชาให้สินค้านักเรียนนะคะให้สินค้านักเรียนและให้นักเรียนนั้นน่ะสร้างการแข่งขันในเรื่องของในทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในรูปแบบแล้วแต่ว่านักเรียนจะออกแบบในรูปแบบไหนนะคะนี่นะคะนักเรียนสามารถที่จะรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันได้นะคะเพื่อสร้างการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจได้และทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นได้นะคะสามารถที่จะนำในเรื่องของปัจจัยการผลิตเนาะปัจจัยการผลิตของนักเรียนคืออะไรห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับเท่าไหร่นะคะแรงงานอย่างเงี้ยนะคะเป็นแรงงานกึ่งฝีมืออันที่3ทุนต้นทุนที่เราต้องใช้ในการเพิ่มมูลค่าสินค้ามีอะไรบ้างและ4ผู้ประกอบการซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนอาจจะอยู่ในส่วนของหุ้นส่วน1หุ้นส่วนตรงนี้นะคะก็คือ4คน2หุ้นส่วนก็คือถ้า2กลุ่มรวมกันนะคะก็ต้องนำเอาสินค้านั้นนะมารวมกันด้วยให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นนะคะลองดูถอดรหัสอย่าลืมเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันมีความรู้และก็มีในเรื่องของคุณธรรมอ้าวเราลองมาทำดูนะคะไปเอางานของตัวเองสินค้าของตัวเองที่คัดเลือกไว้มาค่ะอ
รษฐกิจชุมชนยังไงนะคะทดสอบเสียงค่ะขออนุญาตทดสอบเสียงค่ะโรงเรียนบ้านหนองแดนค่ะได้ยินไหมคะโรงเรียนบ้านหนองแดนขอทดสอบเสียงค่ะครับผมได้ยินโรงเรียนจากพิทยาคมได้ยินครับได้ยินชัดเจนไหมคะชัดเจนครับขอลองไม้สายสักครู่นะคะสวัสดีครับค่ะพี่นักเรียนครับสวัสดีครับครับผมครับไม้สายได้ยินชัดเจนไหมครับไม้สายได้ยินชัดเจนไหมครับนักเรียนจับครับผมขออนุญาตทดสอบอีกรอบครับพอดีจากสำนักงานเขตพื้นที่นะครับพอดีมันดูระบบของโรงเรียนบ้านหนองแดนกำลังทดสอบไม้สายนะครับไม่ทราบว่าคุณครูได้ยินเสียงชัดเจนต่อเนื่องไหมครับได้ยินเสียงชัดเจนต่อเนื่องครับโอเคขอบคุณมากครับครับทดสอบเสียงค่ะจากโรงเรียนแม่สลิดหลวงนะคะอาจารย์ได้ยินไหมคะทดสอบครับได้ยินเสียงครับได้ยินอาจารย์คะจะขออาจารย์ประจำวิชากลับไปที่หน้าใบงานที่สั่งนักเรียนอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ PowerPoint ที่เป็นใบงานชิ้นงานที่สั่งนักเรียนนะคะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ
ที่เรียบร้อยงานรายละเอียดต่างๆนะคะถ้าสงสัยไปสอบถามครูนะถ้าสงสัยไปสอบถามครูนะคะชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าแต่ละกลุ่มจะพรีเซนต์ให้กับโรงเรียนปลายทางได้ฟังเนาะสินค้ายังไม่เสร็จยังไม่ออกรูปแบบไม่เป็นไรแต่ว่าชั่วโมงหน้าจะทบทวนในเรื่องของการแข่งขันราคาฟังสิจะทบทวนในหัวข้อนี้อีกรอบนึงนะคะและก็ให้นักเรียนนั้นน่ะออกมาพรีเซนต์ดูนะงานยังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคนไหนเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมมาพรีเซนต์รูปแบบด้วยนะคะโอเคไปพักได้ค่ะสวัสดีค่ะ